Hi students, how are you doing today? Welcome to my English class. Today we are going to read a conversation. And when we finish reading the conversation, we will practice how to answer the question that are from the conversation. วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกอ่านบทสนทนานะคะแล้วก็หลังจากเราอ่านจบแล้วเนี่ยเราจะมาฝึกตอบคำถามนะคะที่ได้จากที่เป็นคำถามที่ได้จากบทสนทนาที่เราอ่านกันนะคะ Okay everybody let's take a look at the picture ดูที่รูปภาพก่อนนะคะก็จะมีนักเรียนนะคะประมาณ 5-6 คนในรูปภาพแล้วเขาก็กำลังพูดถึงกิจกรรมต่างๆนะคะมีจากในภาพก็มีไปเตะฟุตบอลไปเล่นน้ำแล้วก็ทำความสะอาดนะคะรวมถึงอันนี้คือส่วนสัตว์นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันว่าพวกเขาเป็นใครและทำกิจกรรมเหล่านี้อะไรกันยังไงนะคะโอเค everybody let's read it together อ่านไปพร้อมๆครูนะคะนักเรียนชั้นป.5 เนี่ยก็ควรจะอ่านไปพร้อมๆครูได้แล้วนะคะไม่ต้องให้ครูอ่านนำเนาะTim and I went to Safari World last weekend Peter How did you get there? Tim, by car. My uncle drove us there. Jane, my mother took me to Hua Hin by train. Pim, by train? Wow, I like trains. Jane, I went to the beach with my family.Vina, I was at home with my parents. We cleaned up the house. Vinay, last weekend I played soccer with my friends. อ่านจบไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันทีละประโยคว่าแต่ละบทสนทนานะคะแต่ละประโยคเนี่ยเขาพูดว่าอะไร It start withTim มันเริ่มที่ Tim นะคะ Tim เป็นคนพูดก่อนนะคะเขาบอกว่า Pim and I went to Safari World last weekend Pim และฉันไปนะคะที่ Safari World มาเมื่อสัปดาห์เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคำว่า went มาจากคำว่า go ที่แปลว่าไปนะคะส่วน Safari World เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากซูสวนสัตว์ตรงที่มันเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะคือเราเข้าไปในพื้นที่ของสัตว์นะคะไม่ใช่แค่ดูเฉยๆนะคะแต่เราสามารถเข้าไปในพื้นที่ของสัตว์ได้เลยนะคะถัดมาค่ะเป็น Peter Peter พูดว่า How did you get there? How did you get there? เป็นคำถามที่ถามทีมนะคะแล้วคุณไปถึงที่นั่นได้อย่างไรนะคะ How แปลว่าอย่างไรนะคะคำว่า get there หมายถึงไปถึงนะคะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรทิมก็บอกว่า by car my uncle drove us there by car ก็คือโดยรถยนต์นะคะ my uncle drove us there หมายความว่าลุงของฉันนะคะเป็นคนขับรถไปให้ที่นั่นคำว่า drove มาจากคำว่า drive นะคะเป็นคำกริยารูปอดีตของคำว่า drive นั่นเองแปลว่าขับนะคะเนื่องจากเหตุการณ์นี้มันเกิดมาเมื่อ last weekendวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอดีตไปแล้วนะคะดังนั้นคำกริยาที่ใช้ในบทสนทนานี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำกริยารูปอดีตหรือคำกริยาช่องที่2นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเจนก็พูดขึ้นมานะคะ My mother took me to Hua Hin by train My mother took me to Hua Hin by train ก็จะมีความหมายว่าแม่ของฉันเนี่ยพาฉันไปที่หัวหินโดยรถไฟคำว่า took นะคะหมายถึงพาไปนะคะเป็นคำกริยารูปอดีตของคำว่า take นะคะความหมายเหมือนกันแต่ใช้ในประโยคที่ต่างกันถ้าเป็นอดีตไปแล้วก็มาใช้ took นะคะแม่ฉันพาฉันไปหัวหินโดยรถไฟพิมพ์ค่ะพิมพ์พูดต่อว่า by train อันนี้นะคะเป็นการเหมือนกับว่าถามรถไฟหรอไปด้วยรถไฟหรอแบบนี้นะคะว้าวอันนี้เป็นคำอุทาน I like trains ฉันชอบรถไฟมากเลยนะคะ Jane
I went to the beach with my family. I went to the beach with my family ก็แปลว่าฉันไปเที่ยวชายหาดนะคะกับครอบครัวคำว่า went นะคะเป็นช่องที่สองของคำว่า go ซึ่งเราเจอไปในบรรทัดแรกนะคะเป็นรูปอดีตของคำว่า go แปลว่าไปนะคะวีนา I was at home with my parents. We cleaned up the house. I was at home with my parents. นะคะก็หมายความว่าฉันเนี่ยก็อยู่ที่บ้านนะคะ home แปลว่าบ้านกับ parents คือพ่อกับแม่นะคะอันนี้ was นะคะเป็น verb to be เป็นคำกริยาช่วยนะคะที่แปลว่าเป็นอยู่คือถ้ามันเป็นอดีตเนี่ยเขาจะใช้ was กับ were แทนการใช้ is am are นะคะต่อไปค่ะ we cleaned up the house ก็มีความหมายว่าพวกเราทำความสะอาดบ้านกันคำว่า clean นะคะก็ต้องเติม ed นะคะเพราะว่าเป็นการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นไปแล้วในเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเวลาอ่านนะคะนักเรียนอ่านเสียงตัวดีด้วยนะคะ we cleaned up the house วินัย last weekend I played soccer with my friends วินัยก็บอกว่าเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฉันนะคะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆของฉันนะคะเพื่อนหลายคนด้วยนะเห็นว่ามีการเติม s นะคะคำว่า play นะคะเติม ed ก็เนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่ทำไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะคะมาจากคำว่า play เนี่ยถ้าทำให้เป็นอดีตก็เติม ed นะคะสำหรับเนื้อหาของบทสนทนาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองตอบคำถามนะคะที่เขาถามกันดีกว่า answer the questionsI have six questions for you today after you finish reading the conversation. The first one is คำถามแรกนะคะที่ครูจะถามนะคะก็มีอยู่ว่า Who went to Safari World? Who went to Safari World? Who ในที่นี้แปลว่าใครนะคะwent เป็นช่องที่2ของคำว่า go แปลว่าไปใครไปที่ Safari World นักเรียนลองตอบคำถามช่วยกันสิคะแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนนะ Next question I ask you how did they go how did they go อันนี้เป็นคำถามต่อเนื่องจากคำถามที่1 นะคะเขาถามว่าใครไปและคำถามที่2ถามว่าเขาไปอย่างไร how แปลว่าอย่างไรนะคะ how did they goไปยังไงนักเรียนตอบมานะคะจากการอ่านบทสนทนาเนาะคำถามข้อที่3ค่ะ Who drove the car? Who drove the car? ใคร drove the car? ครูบอกแล้วว่า drove เป็นช่องที่2ของคำว่า drive ที่แปลว่าขับขี่นะคะใครเป็นคนขับรถยนต์นั่นเองข้อที่4 Where did Jane goWhere did Jane go? อันนี้เป็นคำถามนะคะที่ถามเกี่ยวกับสถานที่เพราะว่า where แปลว่าที่ไหนนะคะ Jane ไปไหนมานักเรียนต้องไปหานะคะว่า Jane ไปไหนมา Number 5 Who was at home? Who was at home? Who แปลว่าใครใช่ไหมคะนักเรียนใครอยู่ที่บ้านนะครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วนะคะว่า was เป็นช่องที่2ของ is am are แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะใครอยู่บ้านมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้าน and the last question what did Vinay do what did Vinay do คำถามนี้นะคะมีความหมายว่าวินัยทำอะไรนะคะเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวินัยทำอะไรเขาก็ได้บอกเราไปแล้วนะคะในบทสนทนานี้นักเรียนลองไปหาดูนะว่าควรจะตอบว่าอะไรแต่ละข้อเนี่ยนะคะคำถามสามารถหาคำตอบได้จากในบทสนทนาซึ่งนักเรียนไม่จำเป็นต้องตอบยาวไม่จำเป็นต้องตอบเป็นประโยคนะคะ I want you to answer the question shortly ตอบสั้นๆตอบเพียงแค่ใจความสำคัญยกตัวอย่างเช่นเวลาครูจะถามนักเรียนว่าเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนไปไหนมานักเรียนอาจจะตอบครูแค่สระบุรีค่ะหมายความว่าไปเที่ยวสระบุรีมาใช่ไหมนักเรียนก็ตอบแค่สระบุรีค่ะเท่านี้เขาก็เข้าใจนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องตอบเป็นประโยคว่า
หนูไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีมาอันนี้มันทำไมคะมันเป็นประโยคมันยาวเช่นกันกับในการตอบคำถามนะคะของแบบฝึกหัดวันนี้ I want you to answer shortly ตอบแบบสั้นๆนะคะเอาแค่เนื้อๆใจความสำคัญนะคะไม่ต้องตอบเป็นประโยคโอเคนะคะ